เอาละครับเรายังอยู่กันในชีวิตคือเกมนะฮะเห็นข้างหน้านี่ไหมครับเด็กน้อยที่อยู่ในผ้าเหลืองนะครับเป็นตัวละครลับที่อยู่ในเกมนี้นะฮะซึ่งไม่ได้มีอยู่ที่หน้าร้านค้าด้วยนะครับตอนแรกผมก็หาอยู่นานว่าเขาเอามาจากไหนกันนะครับเพราะว่าเคยเห็นคลิปที่มีเด็กน้อยคนนี้อยู่นะฮะมันจะมีปุ่มโหลดอยู่ที่หน้าออปชันนะครับกดโหลดมาได้เลยนะฮะเป็นการดาวน์โหลดเหมือนจะเป็นคอนเทนต์อื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเราลองเล่นกันดูเลยนะฮะเผื่อจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากโหลดเข้ามาแล้วก็ได้นะครับเผื่อจะมีฉากจบอื่นๆหรือว่าประโยคสนทนาอื่นในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะทดลองอย่างนึงครับนี่ผมตั้งค่าปุ่มกระโดดเอาไว้นะให้มันกดแบบทีๆเพราะว่าผมเผลอไปกดตอนที่แบบลองเล่นดูข้างนอกนะยังไม่ได้อัดนะครับตอนนั้นคือกลายเป็นว่าอยู่ๆกระโดดสูงทะลุกำแพงขึ้นไปเลยนะฮะมันต้องมีจุดสักอย่างนึงที่ทำให้กระโดดได้อย่างนั้นนะครับเรามาลองจับสังเกตกันดูนะฮะว่ามันเป็นได้ยังไงเผื่อเอาไว้ใช้ปลดล็อกการกระโดดที่มันไม่ต้องเก็บเหรียญนะครับนี่ยังไงไปแล้ว ไปนู่นเลยผมก็กดปกตินะน่าจะเป็นการตอนที่หลุดมาจากการเลือกช้อยหรือเปล่าแล้วมันดีดขึ้นไปคือถ้าเกิดเราหาจุดที่ทำแบบนี้ได้นะครับมันจะช่วยให้เราปลดล็อก achievement ในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคือจบโดยที่ไม่เก็บเหรียญอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดกระโดดอยู่อย่างนี้แล้วไม่กระโดดข้ามไปยังไงก็ต้องโดนสักเหรียญนะครับผมจะกระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เลือกช้อยไปเรื่อยๆดูว่าจังหวะไหนที่มันดีดตัวขึ้นไปมันมีการสะสมแรงหรือเปล่ากดยิ่งทีปุ๊บพอปล่อยตัวปุ๊บดีดขึ้นไปตอนโตจะกระโดดได้ไหมคือก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยกระโดดปกติก็เคยเป็นนะครับแต่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าจะเป็นแค่ครั้งเดียวนะตอนนั้นก็ไม่เอะใจนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นบั๊กในเกมนะครับกระโดดแล้วแบบพุ่งไปไหนก็ไม่รู้คนอื่นผมว่าก็น่าจะเคยเป็นนะกระโดดสูงอย่างนี้เราเป็นนักฟุตบอลนะฮะไม่ได้เป็นอาชีพนี้บ่อยสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนก็ไม่รับแอดเอาแต่กระโดดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมาดูฉากจบของนักบอลกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะดูด้วยว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่ากดโหลดมาใหม่เตะไปเรียบร้อยฮะเตะเข้าอย่างนี้ตอนโตขึ้นไปจะได้เป็นโค้ชหรือไม่น่าจะได้นะนักบอลผมจะสกินเฮดนะครับเราเป็นโรนัลโดเลยแล้วกันซื้อเฟอร์รารี่มาครับขับรถสปอร์ตไปเลยตังติดลบด้วยช่วงนี้ปิดซีซั่นนะฮะไม่มีบอลเตะบีบแตะกวนชาวบ้านไปเรื่อยเฮ้ยคุณตำรวจมาคนแรกเลยจีบเลยแล้วกันคุณตำรวจผมนักบอลนะไม่รับอีกแล้วช่วงนี้ดวงการจีบผู้หญิงนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ติดเลยคุณหมอเฮ้ยคุณหมอยังรับรักเราอยู่โอเคฮะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดรอบนี้มีลูกเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วกันแล้วรอบหน้าอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยวิ่งข้างล่างนะครับเปลี่ยนกันดู2อันดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะฮะมีลูกหรือเปล่าโอเคลูกมาครับขึ้นไปข้างบนให้ภรรยาทำงานแทนเราก็เป็นพ่อบ้านนะครับอดเป็นโค้ชเลยไม่แน่ใจว่าใช่โค้ชหรือเปล่านะครับฟุตบอลเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตฉากจบของนักฟุตบอลเลยนานๆจะได้ทีเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันรอบหน้าลงข้างล่างนะครับตอนโตดูว่าจะเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าตอนหนุ่มก็ต้องยิงบอลตรงนั้นให้เข้านะครับเตะให้เข้าโกด้วยยังไม่กระโดดดีตัวขึ้นไปเลยนะครับเหมือนจะได้เฉพาะตอนเด็กอ่ะครั้งที่แล้วที่บอกว่าเผลอไปโดนนี่ก็ตอนเด็กเหมือนกันนะฮะกระโดดทะลุขึ้นไปอาจจะเพราะว่าแรงดีหรือเปล่าเป็นเด็กมีเรี่ยวแรงอยู่นี่แก่แล้วโอเคฮะจบด้วยตังค์1,200นะครับเดี๋ยวดูว่าฉากจบจะเปลี่ยนไปไหมมันยังมีภาพบางภาพที่เป็นฉากจบเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกมานะครับไม่รู้ว่าเป็นภาพแบบไหนด้วยไม่รู้ต้องทำยังไงด้วยนะฮะภาพรวบรวมเรื่องราวนะครับมันยังมีช่องว่างอยู่อีกหลายช่องเลยที่ผมยังไม่ได้มาอาจจะต้องหาวิธีก่อนนะครับโอเคครับคุณภรรยายังอยู่กับเรานะฮะน่าจะมางานเราด้วยลูกหลานก็น่าจะมาเพื่อนก็น่าจะมาน่าจะมากันครบสังเกตจากเกตที่กดเอาไว้ฮะถ้าเกิดมันกดได้เยอะก็น่าจะมาตามที่เรากดเอาไว้นะครับขวาครอบครัวตรงกลางก็เพื่อนฮะภรรยานี่คือถ้ายังอยู่นะครับเราเป็นพ่อบ้านธรรมดานะครับหลังจากที่รีไทร์ออกมาแล้วชอบเล่นกีตาร์นะครับรับฟังปัญหาของเพื่อนเวลาเพื่อนมีปัญหานะครับเป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ดีด้วยแล้วก็อีกแล้วจิตใจเย็นชาอีกแล้วเพราะเขาคือรูปเดิมๆทั้งนั้นเลยประโยคนี้ไม่เคยเจอครับฉันคิดว่าฉันน่าจะพอใจในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะ
มีเปลี่ยนไปหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ไม่เคยเจอเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับเหมือนเป็นรางวัลชีวิตในการซื้อบ้านนะฮะต่อไปลูกนะครับพ่อรักลูกนะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่ลูกบ่นเรื่องอาหารเนี่ยทำอาหารไม่ค่อยเก่งไงพ่อมีความสุขมากเลยนะฮะขอบคุณลูกมากหวังว่าลูกจะมีความสุขในสิ่งที่พ่อทำเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองประโยคนี้เพิ่งเคยเจอนะครับไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากการกดโหลดหรือเปล่ากลับมาคิดเรื่องนี้ในตอนนี้นะฮะฉันคิดว่าควรจะใช้เวลากับเธอให้มากขึ้นนะครับกลับมาคิดเรื่องนี้ในตอนนี้เช่นเดียวกันครับมันก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองประโยคนี้ไม่เคยเจออีกแล้วเป็นครั้งแรกเหมือนกันรถฮะว่าไงผมไม่แคร์นะครับว่าใครจะพูดว่ายังไงผมรักรถคันนี้มากที่สุดและจะขับมันจนกระทั่งมันพังลงไปนะฮะโอ้โหรถคันเป็นล้านดูแลหน่อยไหมมันเป็นช็อตยิงที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยนะครับไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมายังไงนะฮะนี่คือยิงเข้านะครับถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยไม่รู้ว่าพูดว่ายังไงนะเพราะไม่ค่อยได้เป็นนักบอลนักเลงครับเปลี่ยนไหมประโยคนักเลงนี่จำได้หลายประโยคเลยแต่อันนี้ไม่คุ้นครับผมจำได้นะฮะตอนที่ผมทำตัวเหมือนเป็นเด็กๆผมควรจะเลือกคบเพื่อนที่ดีๆนะครับประโยคนี้อันใหม่เลยไม่เคยเจอครับน้องหมูทองก็เหมือนเดิมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ทุกคนถามถึงนะฮะผมไม่เสียใจอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่ดีมากนะครับโอเคเราไปเล่นกันอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะใส่เสื้อบอลแต่เด็กเลยนะครับโตขึ้นมาหวังว่าจะเป็นนักบอลนะจะได้วิ่งลงไปข้างล่างนะครับไม่ขึ้นไปเลี้ยงลูกแล้วรอบนี้ลองดูนะฮะดูว่าจะกระโดดทะลุเพดานได้หรือไม่คือกระโดดตอนนี้ได้ไหมให้ทะลุเพดานตอนนี้จะดีมากเลยคือทะลุไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกขึ้นไปกันให้หมดไม่ได้แต่ผมว่ามันน่าจะได้อะอาจจะต้องมีจังหวะอะไรของมันซึ่งเรายังไม่รู้ไม่ได้เลยเฮ้ยกระโดดสูงๆหน่อยลูกสปินขึ้นไปสปินสูงๆหน่อยนี่ไงกระโดดขึ้นไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะไม่คุยนะครับเพราะว่าคุยกับเพื่อนเก่าไว้เราจีบเพื่อนเก่าแล้วเดี๋ยวให้ภรรยาเลี้ยงลูกเราออกไปทำงานแต่ตรงนี้ต้องเตะให้เข้านะจะได้ดูว่าตอนแก่เนี่ยจะเป็นโค้ชหรือเปล่าหรือว่าเป็นอื่นเตะไปเรียบร้อยโอเคทุกอย่างไปได้สวยฮะรอไปจีบเพื่อนเก่าครับแล้วก็ทำงานต่อนะฮะอ้าวทางไม่พอซื้อเฟอร์รารี่ธรรมดาก็ได้เธอคนนี้ที่ไม่เคยปฏิเสธนะครับทุกครั้งที่เราขอเธอแต่งงานเธอก็จะรับรักเรารอบนี้ประโยคจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่กดโหลดมาเดี๋ยวลองมาดูฮะมีลูกด้วยอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะเดี๋ยวออกไปทำงานเจ้าหมูสวัสดีพ่อไปทำงานก่อนนะโอเคฮะเข้าสู่วัยชรานะครับไอชุดเปลี่ยนไปใช้ชุดโค้ชหรือเปล่าชุดนี้ผู้จัดการทีมมันยังมีอีก1เควสให้เราทำนะฮะเตะบอลจำได้แต่ผมไม่ได้สังเกตไงก่อนหน้านี้เพราะว่าไม่ได้เน้นเรื่องฟุตบอลนะครับไปเน้นตรงอื่นแทนรอบนี้มาดูแล้วกันไอ้กระโดดทะลุเพดานนี้สงสัยจะมีแค่ตอนเด็กนะครับตอนโตนิดน่าจะไม่มีโอกาสมั้งโอเคนี่ไงคนอื่นเตะแทนครับนี่เป็นไงไม่เข้าด้วย เราเป็นโค้ชใช่ไหมสั่งให้เขาเตะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูฮะว่าพูดว่าอะไรเตือนใจตัวเองว่ายังไงคุณภรรยายังอยู่ดีใจนะครับที่ทุกคนอยู่รอบข้างตัวเราซื้อบ้านฮะอย่างที่คิดเอาไว้นะครับไม่มีที่ไหนเหมือนกับที่บ้านเราโอเคฮะตรงนี้ครับผมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแต่ว่าทีมของผมก็ชนะมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยเอ๊ะหมายความว่ายังไงตกลงใช่โค้ชไหมเนี่ยหรือว่าเป็นนักเตะเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาเตะถ้าจะให้ผมเลือกช่วงเวลาที่ดีสุดในชีวิตก็ควรจะเป็นช่วงนี้นะฮะมีทั้งภรรยาแล้วก็ลูกตัวน้อยนะครับโอ้โหเจ้าหมูนี่เหมือนเดิมครับชอบเล่นกับเรานะทำให้เรามีความสุขตั้งแต่เด็กเลยขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นภรรยาให้นี่คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนถามหานะ อันนี้เหมือนเดิมเคยเจอละประโยคนี้ฉันมีรถอยู่ไม่กี่คันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในความทรงจำเลยทีเดียวทุกคนเนี่ยมีแผนเป็นของตัวเองนะครับจนกระทั่งผมทำแต้มได้
ความทรงจำของพวกเราค่อยๆโผล่ขึ้นมาพวกเราสนิทกันเร็วมากนะครับไม่เร็วนะจริงๆเพราะว่าเรียนมัธยมแล้วก็ไปแต่งงานตอนโตเลยก็ตามปกตินะครับมันไม่ใช่ว่าฉันชอบมันหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละฉันเพียงอยากแค่อยากทดลองมันเพราะว่ามันสนุกเท่านั้นนะครับก็เพราะว่าโตขึ้นมาเป็นนักบอล นี่เองสมูเหมือนเดิมครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดที่ทุกคนถามหาขอบคุณมากเลยเอาละครับ2รอบก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะมีประโยคแปลกๆเพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับหลังจากกดโหลดที่หน้าออปชันแล้วก็ตัวละครลับที่โผล่ขึ้นมาด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม